เฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยแน่จริงอ่ะก็จับฉันให้ได้สิคุณตำรวจเฮ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะหยุดหยุดตรงนี้นะหยุดตรงนี้เลยเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะวิ่งโคตรไวเลยต้องเล่นบ้าอะไรวะเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเว้ยคุณตำรวจคะคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะเมื่อกี้อะค่ะมีผู้หญิงคนนึงผมสั้นๆใส่เสื้อลายทาแล้วก็กางเกงขาสั้นอยู่ๆก็วิ่งเข้ามาในบ้านฉันนะคะคนเดียวกันแน่เลยอยู่ตรงไหนนะครับในบ้านฉันนะคะเมื่อกี้วิ่งเข้าไปพาผมไปทีครับได้ค่ะตามมาเลยค่ะคุณตำรวจตรงไหนครับตรงนี้ค่ะคุณตำรวจคะฉันว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะต้องเข้าไปในห้องนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะประตูบานนี้ไม่ได้ปิดอยู่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณหลีกมานิดนึงนะครับค่ะคุณระวังนะคะคุณตำรวจคุณอยู่ในนี้หรือเปล่าคุณคุณเฮ้ยคุณจะล็อกทำไมเนี่ยคุณเปิดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เปิดเนี่ยผมแจ้งจับคุณนะคุณเปิดขอโทษนะคะคุณตำรวจคือฉันมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้อะค่ะฉันต้องการให้คุณตำรวจช่วยอะค่ะนี่คุณใจเย็นๆก่อนนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกสิอย่าทำแบบนี้เปิดเดี๋ยวนี้นะเปิดคุณคุณนี่กุญแจนะคุณค่ะคุณเสียงใครอ่ะนี่คุณเปิดเลยนะคุณเอ้ากลับมาแล้วเหรอคะใช่ครับนี่คุณวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยอ่ะผมว่าผมอยากจะดื่มไวน์อ่ะคุณช่วยเอาซื้อไวน์ผมหน่อยได้ปะดีเลยค่ะที่บ้านเราอ่ะเหลือไวน์อยู่ขวดหนึ่งพอดีเลยเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะคะเฮ้ยคุณผมว่าวายที่บ้านเนี่ยรสชาติไม่ค่อยดีเลยอ่ะคุณก็ซื้อใหม่ผมแล้วกันนะนี่ครับงั้นเดี๋ยวฉันให้เปิ้ลไปซื้อให้นะคะเปิ้ลมานี่หน่อยเปิ้ลคุณค่ะคุณโป๋งไม่ต้องหรอกผมหมายความว่าเปิ้ลเขาเป็นแม่บ้านเขาไม่รู้จักยี่ห้อวายหรอกให้เขาทำความสะอาดดีแล้วนะครับคุณซื้อผมหน่อยนะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันออกไปซื้อให้คิดถึงเลยนะคุณแดเนียลคะอย่าทำแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณโป๋งมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีนะคะมันออกไปข้างนอกกว่ามันจะกลับมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกนี่คุณไม่อยากสบายเหรอถ้าเกิดคุณมาเป็นเมียผมอีกคนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำงานบ้านไงเอาไหมคือฉันว่าไม่ต้องกลัวเลยนี่คุณลองคิดดีๆสิคิดดูดีอย่าเลยดีกว่าค่ะคุณแดเนียลนะคะเฮ้ยจะเล่นตัวทำไมเนี่ยฮะเล่นตัวทำไมมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณแดเนียลคือพอดีวันนี้ฉันทำงานบ้านทั้งวันเลยอะค่ะเหงื่อก็เลยออกเต็มตัวเลยอะฉันก็เลยกลัวว่าคุณแดเนียลจะเหม็นเหงื่อเอาอะค่ะยังไงฉันขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมคะได้ก็ดีเหมือนกันรีบมานะฉันรอค่ะดูงานไหมมารอซะด้วยคุณตำรวจคะคุณตำรวจต้องช่วยฉันนะคะได้ครับ
ดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณตำรวจขอบคุณมากจริงค่ะครับคุณอย่าส่งเสียงนะครับเดี๋ยวเขาได้ยินค่ะใจเด็กรับใช้ในบ้านค่ะฉันมีหลักฐานทั้งพยานบุคคลทั้งจากกล้องวงจรปิดจับมันไปเลยค่ะได้ครับแกนี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมานี่เดี๋ยวพูดสองคนเนี่ยตามพี่สอนอนเลยนะครับไปเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณโป๋ที่เชื่อว่าฉันไม่ได้โกหกค่ะไม่เป็นไรหรอกจริงๆฉันก็พอรู้จักนิสัยสามีของตัวเองอยู่บ้างแหละฉันน่ะต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายอะไรแบบนี้ค่ะคุณโป๋เราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันนะค่ะโอ้ยทำอะไรอยู่นะเอ้าโอ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยคุณเอ้ยคุณโอเคป่ะเนี่ยโอเคค่ะนี่ปีนข้างทำไมเนี่ยฮะประตูไม่ได้ล็อกไม่เห็นเหรออ้าวไม่ได้ล็อกหรอก็ดิเอ้าลืมเลยคุณนี่เป็นค่าจ้างวันนี้นะคุณรับไปดิขอบคุณค่ะคุณซันครับพอดีว่าผมเนี่ยต้องออกไปทำงานข้างนอกแหละมีธุระน่ะไงก็ฝากจัดการตัดพวกต้นไม้ด้วยนะได้เลยค่ะฝรั่งก็ดูด้วยนะนี่ครับค่ะคุณซันป้าจมูกเลยเมื่อกี้ไอ้เปิ้ลอย่าคิดอะไรเกินเลยสิเขาเป็นเจ้านายนะเราก็เป็นแค่คนสวนนะเนาะตื่น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 เฮ้ยตกใจหมดเลยค่ะคุณสันนี่คุณสันมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดไอ้นี่ไปโดนคุณสันเข้าเนี่ยจะแย่นะคะนี่ตกใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะมันไม่โดนผมหรอกนะไอ้นี่ทำอะไรอยู่อ่ะจะปลูกต้นไม้อ่ะค่ะอ๋อเหรอมาผมช่วยมั้ยไม่เป็นไรค่ะมันเป็นคนสวนนะคะคุณสันเป็นเจ้านายไม่ต้องยุ่งหรอกค่ะเดี๋ยวไปจัดการเองมาๆผมช่วยผมช่วยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยดินตรงนี้มันแข็งอ่ะผมช่วยมั้ยตรงนี้ใช่มั้ยที่จะเอาลงอ่ะอ่ะคุณถือนี่ไว้ตรงนี้ใช่มั้ยโหยผมเพิ่งรู้เนี่ยดินบ้านผมมันหนาขนาดนี้ไหวมั้ยคะคุณจันเอ้ยโอ๊ยโทษโอ๊ยโทษคุณโทษๆๆเลยอ่ะคุณใช่เอามาอ่ะคุณลองขุดบ้างอืมเอาตรงนี้นะเออนั่นแหละโอ้โหนี่คุณกดอะไรมั้ยเนี่ยเอ้ยคุณเดี๋ยว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 
ไม่เอาเอาคืนไงเอาอะไรคุณนี่คุณต้องขุดให้มันลึกหน่อยดิพี่ก็เอาตอนนี้ก่อนได้แล้วโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยค่ะคุณค่ะเหนื่อยคุณออกอะหมดแล้วเอ้าลืมไปเลยคุณอันนี้ค่าจ้างคุณอะวันนี้ขอบคุณค่ะอุ๊ยคุณซันคะมันเกินมา 1,000 อะค่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรครับก็ถือซะว่าเป็นคำขอโทษของผมแล้วกันครับที่ผมแกล้งคุณนะครับพอดีว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีจัดงานปาร์ตี้ครับคุณสนใจมาร่วมงานไหมมันจะดีเหรอคะคุณซันคือปั้นเองก็เป็นแค่คนสวนนะคะจะให้ไปร่วมงานกับเจ้านายได้ยังไงอะและอีกอย่างนึงอะปั้นก็ไม่มีชุดสวยๆใส่ด้วยอะค่ะคุณเรื่องนั้นคุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะคุณมาร่วมงานได้ผมเป็นเจ้าของงานนะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าคุณน่ะเอางี้เดี๋ยวผมพาไปซื้อมาอะไรนะคะไปซื้อเสื้อผ้ามาเร็วค่ะชนชนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะแบงกิ้วนะที่มากันนะวายบ้านเธอนี่รสชาติดีเหมือนเดิมเลยนะเอ้ามาแล้วคุณค่ะเฮ้ยซันนี่มันยายคนสวนที่คุณจ้างมาทำสวนบ้านคุณนี่อืมใช่ทำไมอ่ะนี่ตายแล้วซันอย่าบอกนะว่าเชิญคนสวนมาปาร์ตี้กับพวกเราด้วยอ่ะใช่ทำไมอ่ะคุณวันนี้คุณสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะน่ารักดีตรงนู้นตรงนี้นะ นี่ตาถั่วหรือไงอย่างนี้นี่สวยตรงไหนผมจะสวยตรงไหนเลยนั่นสิแดเนียลสวยตรงไหนนี่เธอฉันจะบอกอะไรให้นะต่อให้เธอชุบตัวแต่งตัวแพงๆมางานปาร์ตี้กับพวกฉันเนี่ยมันก็ปิดความเจริญของเธอไม่มีหรอกอย่างใช่สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณจันนี่ของขวัญค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ของขวัญที่เธอเอามาให้จันหรอเฮ้ยกล่องเล็กขนาดเนี้ยฉันกล้านี่เธอของขวัญกระจอกกระจอกแบบนี้นะซันเขาไม่รับไว้หรอกจบงานเนี้ยเดี๋ยวซันเขาก็ทิ้งแล้วใช่เธอสองคนเป็นอะไรมากปะฮะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยทำไมถึงต้องพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วไงปั้นเขาเป็นคนสวนแล้วไงเขาก็เป็นคนป่ะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติเหมือนกันแล้วดูเธอสองคนนี้พูดจาดูถูกเขาไม่ให้เกียรติเขาเฮ้ยให้เกียรตินิดนึงดิเธอสองคนดูนี่นะเฮ้ยเอิ้นคุณเป็นแฟนกับผมนะซันนี่ซันทำบ้าอะไรเนี่ยนี่นายบ้าไปแล้วเหรอซันนายทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ฉันชอบเอิ้นนี่ไงคุณจะคบกับผมไหมจริงเหรอคุณนี่คุณยอมเป็นแฟนผมแล้วเหรอค่ะผมร้องอะไรล่ะผมขอบคุณนะที่ยอมเพราะว่าผมอะฉันเองต่างหากค่ะที่จะต้องขอบคุณนะคะที่คุณไม่รังเกียจคนสวนจนแบบฉันอะพี่เปิ้ล
้าคุณไม่หยุดพูดดูถูกตัวเองนะผมจะจุ๊บคุณอีกทีนะเอาไงหึบ้าทะลึ่งตายแล้วฉันรับไม่ได้อะแกพวกแกสองคนเนี่ยไม่เหมาะที่เป็นเพื่อนฉันนะออกไปเอ้ยหัวล้อไปล่ะขอให้ช่วงเวลาในทุกเช้ามีเพียงแค่เราในทุกครั้งที่ลองสองก็ได้